สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการสาธิตการนำค่าที่ได้จากการวัดการดูดกลืนแสงนะครับจากแล็บเคมีที่คุณครูเนี่ยได้ทำไปนะครับเราก็จะเอามาลองคำนวณนะครับเพื่อที่จะหาตัวร้อยละของฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระนะครับเมื่อเราเทียบกับตัวสารมาตรฐานนะครับก็คือแกลลิกแอซิดนะครับจากนั้นนะครับพอได้ร้อยละของการต้านอนุมูลอิสระนะครับเมื่อเราผสมตัวสารสกัดจากหัวหอมแดงนะครับในปริมาณอัตราส่วนต่างๆกันเนี่ยเราก็จะได้ค่าร้อยละการต้านอนุมูลอิสระออกมานะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอามาหาค่า EC50 นะครับซึ่งมีหน่วยเนี่ยเป็นไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรนะครับทีอันดับแรกนะครับใน Direction Lab นะครับอาจารย์ท่านก็ให้ตารางเรามาเป็นแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะย้ายตารางจากในกระดาษนะครับให้มาอยู่ใน Excel นะครับเราก็จะพล็อตกราฟกันเลยนะครับที่หลักการนะครับเราก็จะหาตัวร้อยละของการต้านอนุมูลอิสระจากตัวสารสกัดที่ความเข้มข้นต่างๆก่อนนะครับซึ่งร้อยละตรงนี้นะครับเราก็จะคำนวณโดยใช้ค่าการดูดกลืนแสงที่ได้จากการเอาแกลลิกแอซิดไปเจอกับ DPPH นะครับแล้วก็ดูซิว่ามันซีดลงไปขนาดไหนนะครับนี่ค่าการดูดกลืนแสงนะครับที่เราทำการวัดกันเนี่ยเราวัด2ครั้งนะครับดังนั้นเราก็จะต้องมีการหาค่าเฉลี่ยด้วยนะครับดังนั้นค่าการดูดกลืนแสงเนี่ยก็จะมีการวัดครั้งที่1การวัดครั้งที่2แล้วก็มีค่าเฉลี่ยนะครับเราก็จะได้หน้าตาตารางออกมาคร่าวๆประมาณนี้นะครับพอเราคำนวณนะครับเราจะได้ข้อมูลอยู่1ชุดนะครับซึ่งประกอบด้วยแกน x ก็คือค่าความเข้มข้นนะครับแล้วเราก็จะได้ร้อยละของฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระเนี่ยเป็นข้อมูลในแกน y นะครับแล้วเราก็จะมาพลอตเทียบกันนะครับจากนั้นก็จะหาจุดตัดนะครับจุดตัดแกนที่แกน x เนี่ยมีค่าเท่ากับ50เราก็จะดูซิว่าค่าแกน y เนี่ยมันได้เท่ากับเท่าไหร่นะครับแกน y ก็คือจะเป็นค่า EC50 นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะครับนี้ก็จะมีข้อมูลนะครับที่ของกลุ่มแรกนะครับที่ได้ทำเอาไว้นะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับผม copy มาเลยนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นเจ็ดสิบแล้วก็ตัวคอนโทนนะครับส่วนตัวแกลลิกแอซิดนะครับแกลลิกแอซิดเนี่ยในแลบเนี่ยเราไม่ได้วัดนะครับเราไม่ได้วัดด้วยตัวเองแต่ว่าใน Direction Lab เนี่ยได้ระบุค่าเฉลี่ยของแกลลิกแอซิดมาให้แล้วนะครับก็คือ 3.23 นะครับอันนี้คือของแกลลิกเรียนอันดับแรกนะครับเราก็จะหาค่าเฉลี่ยก่อนนะครับค่าเฉลี่ยเนี่ยเราก็จะใช้การพิมพ์ฟังก์ชันเพื่อคำนวณไปเลยนะครับแล้วก็พิมพ์เท่ากับแล้วก็ average นะครับวงเล็บเปิดนะครับแล้วก็ลากคลุมนะครับช่วงที่เราต้องการหาค่าเฉลี่ยแล้วก็วงเล็บปิดนะครับ
จากนั้นก็ตามด้วยเครื่องหมาย enter นะครับแล้วเราก็กด enter จากนั้นนะครับเราก็จะทำการ copy สูตรจากช่องข้างบนลงมาช่องข้างล่างสุดนะครับโดยการที่เราก็จะคลิกตรงกลางเซลล์แบบนี้นะครับแล้วก็เอาเมาส์เนี่ยมาจ่อตรงมุมของเซลล์ตรงนี้นะครับสังเกตดูนะครับไอคอนเนี่ยจะเปลี่ยนจากเครื่องหมายบวกอันใหญ่ๆเป็นเครื่องหมายบวกสีดำนะครับเราก็คลิกแล้วก็กดค้างไว้แล้วเราก็ลากลงมาเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการ copy สูตรนะครับโดยที่เวลาที่เราเปลี่ยนเซลล์มานะครับค่าเซลล์อ้างอิงเนี่ยก็จะเปลี่ยนด้วยนะครับอย่างตรงเนี้ย D3 ก็จะเป็นค่าเฉลี่ยของ B3 กับ C3 นะครับทีนี้ในช่องนี้นะครับช่องถัดมาที่เรา copy ลงตรงเนี้ยตรงนี้มันอยู่ในช่อง D4 นะครับ D4 ก็จะเท่ากับค่าเฉลี่ยของ B4 กับ C4 นะครับก็คือเท่ากับค่าเฉลี่ยของช่องนี้กับช่องนี้นะครับอันนี้คือการ copy สูตรครับให้เขาเลื่อนตามลงมาด้วยนะครับคราวนี้อันดับต่อไปนะครับเราก็จะมาใช้สมการตัวนี้นะครับหาค่าเปอร์เซ็นต์การร้อยละการต้านอนุมูลอิสระนะครับว่าที่เราวัดออกมาได้นะครับวัดเปอร์เซ็นต์ BPPH ออกมาได้เนี่ยไอ้วัดการดูดกลืนแสงออกมาได้เนี่ยมันเท่ากับค่าเปอร์เซ็นต์ DPPH เท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับก็จะอยู่ในนี่นะครับชื่อเต็มๆของเขาคือเปอร์เซ็นต์ DPPH Radical Scavenging Activity นะครับก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์ในการเข้าไปยับยั้งตัว DPPH นะครับสมการก็จะตามนี้เลยนะครับเปอร์เซ็นต์ DPPH Radical Scavenging Activity นะครับเท่ากับค่าการดูดกลืนแสงของคอนโทรลนะครับลบด้วยค่าการดูดกลืนแสงของชุดที่มีตัวอย่างนะครับลบกันเสร็จหารด้วยค่าดูดกลืนแสงของคอนโทรลแล้วก็คูณด้วย100นะครับค่าการดูดกลืนแสงของคอนโทรลคือตรงไหนก็คือตรงนี้นะครับเราค่าเฉลี่ยของช่องนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเติมสีฟ้านะครับคือช่องนี้นะคอนโทรลก็คือมีสารสกัดเท่ากับ0นะครับว่าเอ้ยถ้าไม่มีสารสกัดเนี่ยความเข้มแสงมันเท่านี้นะแต่ถ้ามีสารสกัดอยู่10นะครับสารสกัดอยู่10แล้ว DPPH เนี่ยมันสีมันซีดลงนะครับปรากฏว่ามันเหลือแค่ 0.495 แล้วจาก 0.56 ไปเป็น 0.495 เนี่ยมันลดลงกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็คือหลักการของเขาทีถ้าหากเราจะใช้ Excel คำนวณ นะครับเราก็อยากให้ค่ามันออกมาอยู่ในช่องนี้เราก็มาคลิกที่ช่องนี้นะครับแล้วเราก็พิมพ์นะครับเครื่องหมายเท่ากับนะครับแล้วก็พิมพ์สูตรลงไปเลยนะครับแต่เราต้องอ้างอิงเทลเซลล์ให้ถูกนะครับเราก็พิมพ์วงเล็บเปิด2ครั้งนะครับ AC คือช่องไหนก็คือช่องนี้แล้วก็คลิกลงไปเลยนะครับลบ AS นะครับก็คือตรงนี้นะครับวงเล็บปิด2ครั้งนะครับครั้งเดียวก่อนนะครับแล้วก็หารนะครับหาร AC อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือหารตัวนี้นะครับแล้วก็วงเล็บปิดนะครับแล้วก็เอาไปคูณด้วย100นะครับจากนั้นก็กด Enter นะครับก็จะได้มาว่าเปอร์เซ็นต์ของ DPPH ที่หายไปคือ 91.24668% นะครับถ้าเราต้องการทำให้จุดทศนิยมมันเหลือน้อยลงเราก็กดตรงนี้นะครับตรงนี้เพิ่มก็ได้ลดก็ได้ครับก็ช่วยในการปัดจุดได้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะทำการ copy สูตรลงมานะครับแต่ครั้งนี้นะครับเราจะ copy ลากลงมาแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าค่ามันจะเพี้ยนที่เป็นอย่างนั้นนะครับก็เพราะว่ามันจะมีค่าที่จะต้องเลื่อนไปเรื่อยๆเนี่ยเพียงแค่ค่าเดียวนะครับก็คือ AS นะครับก็คือช่องนี้ AS ก็คือตัวนี้นะครับช่องนี้ AS คือตัวนี้แต่ว่าตัว AC ที่อยู่ในสมการมันจะยังเป็นช่อง D8 เสมอนะครับดังนั้นการ copy สูตรแบบนี้จะใช้ไม่ได้นะครับเราจะต้องไปทำการตรึงเซลล์ไว้ก่อนนะครับการตรึงหรือการใส่แบกมือก็ทำได้โดยการใส่
เครื่องหมายดอลลาร์เข้าไปนะครับหน้าชื่อคอลัมน์และแถวที่เราต้องการตึงนะครับในกรณีนี้ AC นะครับ AC คือ D8 นะครับเพราะฉะนั้นตัวที่อ้างอิงถึง D8 เราจะต้องตึงทั้งหมดเลยนะครับนี้เวลาตึงนะครับเขาจะต้องให้เราใส่เครื่องหมายดอลลาร์เข้าไปแบบนี้นะครับใส่ทั้งหน้าคอลัมน์และหน้าแถวนะครับจากนั้นก็กด Enter นะครับแล้วเราก็ลองมาลากใหม่นะครับเราลองมาลากใหม่นี่นะครับชี้จนกระทั่งชี้ตรงมุมเนี้ยให้มันเปลี่ยนเป็นบวกเล็กนะครับแล้วก็กดคลิกค้างไว้แล้วก็ลากลงมานะครับเห็นไหมว่าตอนนี้มันไม่เป็นหน้าตาแปลกๆแล้วเพราะว่าสังเกตนะครับตรง D8 ตรงนี้นะครับ D8 ทั้ง2จุดเนี่ยเปลี่ยนไปก็ยังเป็น D8 อยู่นะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเนี่ยช่องนี้อยู่แถวที่4ตรงนี้ก็จะเป็น D4 ตัวนี้อยู่แถว5ก็เป็น D5 นะครับอยู่แถว6สูตรก็อ้างอิง D6อยู่แถว7สูตรก็อ้างอิง D7 นะครับทีนี้ช่องนี้ทำไมเป็น0นะครับก็คือมันเป็นช่องของคอนโทรลเองนะครับเพราะฉะนั้นคอนโทรลเนี่ยสีมันไม่ลดนะครับไม่ลดเพราะฉะนั้นการที่มันคำนวณเทียบกับตัวเองมันจะต้องได้เป็น 0.00 นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการตรวจคำตอบอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือถ้าหากทุกคนกรอกสูตรถูกต้องนะครับช่องนี้เนี่ยผมใส่สีเหลืองนะช่องสีเหลืองเนี่ยจะต้องเป็นเลข0นะครับถือว่าถูกต้องคราวนี้นะครับต่อไปนะครับเราก็จะทำการพลอตกราฟนะครับเพื่อที่จะทำเป็นสมการเชิงเส้นนะครับเพื่อที่จะคำนวณหาค่า EC50 ออกมานะครับค่า EC50 คือถ้าหากเราอยากรู้ว่าเฮ้ยมันมีการยับยั้งได้ 50% เนี่ยมันจะมีความเข้มข้นที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นค่าตรงนี้นะครับค่า EC50 เนี่ยยิ่งน้อยก็คือยิ่งดีนะครับยิ่งน้อยยิ่งดีอย่างเช่นถ้าหากมันเท่าสมมติว่าสาร A นะครับสมมติว่าสาร A กับสาร B แล้วก็สาร C นะครับมีค่า EC50 เนี่ยที่ต่างกันนะครับสาร Aมี120สาร B 15สาร C 0.01 นะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับแปลว่าสาร C เนี่ยดีที่สุดนะครับเพราะว่าเพียงแค่ 0.01 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรก็ทำให้ DPPH เนี่ยมันหายไป 50% นะครับในขณะที่สาร C เนี่ยจะต้องใช้ถึง15ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร DPPH ถึงจะหายไปจากเดิม 50% นะครับแต่สารที่แย่ที่สุดก็คือสาร A นะครับก็คือต้องใช้สารถึงปริมาณ120ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรเลยนะครับถึงจะทำให้ DPPH หายไป 50% นะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้เรียงอันดับเนาะว่าตัวไหนดีที่สุดตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์1อันนี้เป็นเบอร์2อันนี้เป็นเบอร์3นะครับก็ประมาณนี้นะครับทีนี้การที่จะได้มาซึ่งตัวนี้เนี่ยตัวค่า EC50 เนี่ยเราก็จะต้องมาสร้างกราฟสร้างสมการกันนะครับทีในการที่เราจะพอดกราฟนะครับเราก็เลือกพื้นที่ว่างๆสักที่หนึ่งนะครับแล้วก็จิ้มลงไปจากนั้นเลือก insert นะครับหรือว่าแทรกนะครับแล้วก็เลือกกราฟที่เป็นกราฟกระจายแบบนี้นะครับเราเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ขาวๆอย่างนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับในช่องการออกแบบกราฟหรือชาร์ตดีไซน์ตัวเนี้ยนะครับให้เรามาคลิกที่ select data หรือว่าเลือกชุดข้อมูลนะครับคลิกเข้าไปปุ๊บเขาก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับตรงนี้เราไม่ต้องไปสนใจนะครับให้เรามาคลิกเพิ่มชุดข้อมูลตรงนี้นะครับชุดข้อมูลชุดที่1นะครับเราก็สามารถตั้งชื่อได้นะครับว่าเราจะตั้งชื่อว่าอะไรนะครับพิมพ์ไปละประมาณนี้นะครับอันนี้คือชื่อกราฟนะครับจริงๆเราไม่ใส่ก็ได้นะจากนั้นนะครับก็จะเป็นค่าของชุด x นะครับ
ก็คือแกน x ประกอบด้วยค่าอะไรบ้างแล้วก็คลิกที่รูปเครื่องหมายชี้ขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เลือกตรงนี้นะครับ x คือตัวแปรต้นนะครับแล้วก็มาคลิกเพื่อที่จะกำหนดค่าของ y นะครับ y ก็คือตัวนี้นะครับเปอร์เซ็นต์ DPPS scavenging นะครับแบบนี้จากนั้นก็คลิกที่โอเคนะครับแล้วก็โอเคอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะได้กราฟหน้าตาแบบนี้อันนี้ค่าเนี่ยน่าจะเออร์เลอร์นะครับเพราะว่าค่ามันดรอปลงมาแล้วผมก็มีทริคอีกอันนึงนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคอนโทรลตัวเนี้ยนะครับเราทราบค่าก็คือความเข้มข้นของสารสกัดเนี่ยเท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเปลี่ยนเป็น0ได้นะครับดังนั้นในการเลือกชุดข้อมูลของเรานะครับเรามาแก้ไขข้อมูลนิดนึงได้นะครับก็ edit ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงแกน x นะครับก็ลากมาให้คุมถึง0นะครับแกน y นะครับก็ลากลงมาให้สุดตรงนี้เลยนะครับจากนั้นก็โอเคแล้วก็โอเคครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นว่าเนี่ยค่าเนี่ยมันไปกองอยู่ตรง90นะครับซึ่งตัวนี้จะได้กราฟที่ไม่สวยนะครับเพราะว่าค่ามันลอยการสร้างกราฟมาตรฐานที่ดีนะครับเขาจะต้องมีการไล่ระดับตั้งแต่ต่ำไปจนถึงสูงสุดนะครับตัว x ก็จะต้องไล่ขึ้นเรื่อยๆตัว y ต้องไล่ขึ้นเรื่อยๆด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะ insert ตัวอย่างสวยๆไว้ให้ดูนะครับทีนี้อันดับต่อไปนะครับเราก็จะต้องแทรกสมการเชิงเส้นนะครับแล้วก็เพิ่มเส้นแนวโน้มนะครับเราก็เพิ่มได้โดยการคลิกเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนมาที่เทรนด์ไลน์นะครับคลิกถูกปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีเส้นแนวโน้มนะครับนี่เทรนด์ไลน์ไม่พอนะครับเราอยากได้สมการเชิงเส้นด้วยเราก็ติ๊กเครื่องหมายบวกนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับตรงเทรนด์ไลน์ตรงนี้นะครับเราเลื่อนมานิดนึงจะมีลูกศรติ่งๆตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปปุ๊บนะครับแล้วก็เลือก linear forecast นะครับหรือว่ากำหนดการเชิงเส้นการพยากรณ์เชิงเส้นอะไรประมาณนั้นนะครับคลิกที่ more option ตรงนี้ก็ได้นะครับ more option แล้วก็เลือกตรงนี้นะครับแสดงสมการนะครับแล้วก็แสดงค่า r square นะครับแล้วก็ปิดตรงนี้ไปนี่นะครับเราก็จะได้สมการพร้อมกับค่า r นะครับซึ่งการที่เราจะดูว่ากราฟของเราเนี่ยมันเอาไปใช้ได้ไหมนะครับในการพยากรณ์ความสัมพันธ์เราก็จะดูจากค่า r square ตรงนี้แหละครับก็คือถ้าค่า r square เนี่ยมันเข้าใกล้1มากเท่าไหร่นั่นก็แปลว่าตัวสมการของเราข้างบนตรงเนี้ยมันก็จะเชื่อถือได้มากขึ้นนะครับมากขึ้นเท่านั้นทีนี้ในกรณีนี้นะครับค่า r square เท่ากับ 0.3468 แสดงว่ากราฟตรงเนี้ยมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับสำหรับกราฟที่โอเคนะครับหน้าตาเขาจะเป็นประมาณอันนี้คือกราฟที่หน้าตาโอเคนะครับก็คือถ้าสังเกตนะครับจุดตรงเนี้ยมันจะไล่นะครับจากน้อยนะครับขึ้นไปมากนะครับตามค่าของแกน x เลยนะครับทีนี้ถ้าหากเราทำแลบเจอแบบนี้เราจะทำยังไงนะครับถ้าเราสังเกตเนาะก็คือว่าผมกราฟมาวางไว้คู่กันแบบนี้แล้วกันนะครับถ้าเราสังเกตนะครับเราจะเห็นว่าค่าตัวเปอร์เซ็นต์ radical scavenging ของเราเนี่ยมันกองอยู่ข้างบนนะครับดังนั้นนะครับถ้าเราอยากให้ได้กราฟสวยๆแปลว่าเราจะต้องทำให้ตัวค่าของเปอร์เซ็นต์ DPPS radical scavenging ตัวเนี้ยนะครับมันหล่นลงมาข้างล่างวิธีที่ทำได้ก็คือในการเตรียมสารละลายที่จะมาทดสอบเราอาจจะต้องเจือจางให้มากกว่านี้นะครับก็คือจะต้องเจือจางให้มันน้อยลงมากกว่านี้เราอาจจะเริ่มต้นจาก 0.1 อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เป็น 0.5 เป็น1เป็น10เป็น20นะครับแล้วก็
เมื่อไหร่ก็ตามที่ค่ามันเริ่มห้อยๆอย่างเงี้ยเราก็ตัดออกนะครับเพื่อที่จะได้ให้ได้ค่า r square ที่มันสวยงามนะครับอย่างตัวเนี้ยนะครับเป็นกราฟที่ได้จากของ gallic acid นะครับก็สังเกตนะครับก็คือว่าเนี่ยแค่5เนี่ยเขาก็ได้ค่าเปอร์เซ็นต์ DPPS radical scavenging activity เนี่ยก็คือประมาณ 75% แล้วนะครับทีนี้ผมจะสาธิตวิธีการพลอตของกราฟมาตรฐานแบบสวยๆแบบนี้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับกลับมาต่อกันในพาร์ทนี้นะครับพาร์ทนี้ก็จะเป็นการพลอตกราฟมาตรฐานของตัว gallic acid นะครับเพื่อที่จะหาค่า EC 50นะครับทีนี้ในการพลอตกราฟนะครับผมก็จะเอาคอนโทรลที่ไม่ได้ใส่ gallic acid เนี่ยเอามาไว้ข้างบนนะครับก็คือจะเป็นความเข้มข้น0นะครับจากนั้นก็จะไล่ระดับของความเข้มข้นขึ้นไปนะครับจาก0แล้วก็เป็น 0.2 0.4 1 2แล้วก็5นะครับหน่วยก็คือเป็นไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรนะครับทีนี้เราก็ทำการวัด2ครั้งนะครับแล้วก็จะหาค่าเฉลี่ยนะครับการหาค่าเฉลี่ยก็เหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวสาธิตอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือพิมพ์เท่ากับนะครับแล้วก็ average นะครับวงเล็บเปิดนะครับแล้วก็ลากช่วงที่เราต้องการหาค่าเฉลี่ยแล้วก็วงเล็บปิดจากนั้น enter นะครับแล้วก็มา copy สูตรนะครับโดยการคลิกนะครับจากนั้นก็มาชี้ที่มุมเซลล์นะครับจนกระทั่งรูปไอคอนเนี่ยกลายเป็นเครื่องหมายบวกสีดำอันเล็กๆนะครับแล้วก็คลิกลากลงมาเลยนะครับเราก็จะได้ค่าเฉลี่ยแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็คำนวณนะครับโดยใช้สูตรนี้นะครับคำนวณเปอร์เซ็นต์นะครับการยับยั้งนะครับการทำลายอนุมูลอิสระนะครับด้วยสูตรนี้นะครับก็คือเปอร์เซ็นต์ DPPH Radical Scavenging Assay นะครับเท่ากับ AC ลบ AS นะครับผมจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าพวกเนี้ยนะครับมันคือค่า AS นะครับตัวนี้คือ AS หมดเลยส่วน A ข้างบนเนี่ยช่องเนี้ยนะครับมันคือค่า AC นะเท่ากับวงเล็บเปิด2ครั้งนะครับAC ลบ AS นะครับวงเล็บปิดแล้วก็หารนะครับหาร AC อีกครั้งหนึ่งนะครับวงเล็บปิดอีกทีหนึ่งแล้วก็คูณด้วย100นะครับก็จะได้ตัวนี้ออกมาจากนั้นเราก็จะตรึงเซลล์นะครับก่อนที่จะ copy สูตรนะครับเราก็จะตรึงที่เป็น AC ทั้งหมด AC ก็คือ E27 นะครับคือช่องเนี้ยนะครับ E27 เพราะฉะนั้นเราก็จะใส่เครื่องหมายดอลลาร์นะครับที่ E27 นะครับก็ Enter จากนั้นก็ลากลงมาแล้วก็ลากขึ้นไปนะครับเห็นไหมเขาเจอตัวเองเขาจะกลายเป็น0นะครับโอเคจากนั้นเราก็จะมาสร้างกราฟนะครับความสัมพันธ์เชิงเส้นหน้าตาประมาณนี้นะเราก็จะเลือก insert นะครับแล้วก็เลือกรูปแบบกราฟเป็น scatter plot นะครับก็คือกราฟกระจายนะครับเลือกอันแรกเลยที่เป็นจุดกระจายแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับในปุ่มการออกแบบกราฟนะครับหรือว่า chart design ตรงนี้ให้เลือกชุดข้อมูลนะครับ select data ปุ่มนี้นะครับจากนั้นเพิ่มชุดข้อมูลนะครับเพิ่มเข้าไปนะครับตัวนี้เป็นกราฟของ gallic acid นะครับแล้วก็เลือกค่าของแกน x นะครับแกน x ก็คือความเข้มข้นก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็คลิกค้างไว้แล้วก็ลากลงมาแล้วก็ปล่อยมือนะครับแล้วก็ enter นะครับจากนั้นนะครับก็จะเลือกชุดแกน y นะครับก็มาคลิกตรงนี้นะครับแกน y ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์ DPPH Radical Scavenging Activity นะครับ
คลิกลงไปคลิกค้างไว้แล้วก็ลากลงมาอย่างเงี้ยนะครับจากนั้นก็กด enter นะครับแล้วเราก็คลิกโอเคนะครับแล้วก็โอเคอีกครั้งหนึ่งนะครับเห็นไหมครับมันก็จะกระจายตัวค่อนข้างสวยงามเลยทีนี้เราก็มาคลิกบวกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก ten line นะครับเลือกตรงนี้นะครับไปที่ตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับหรือว่ามอง option นะครับจากนั้นเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาตรงนี้เลือกแสดงสมการแสดงค่า r square นะครับแล้วก็ปิดตัวนี้ไปนะครับทีนี้เรามาดูกราฟของเรากันเราก็จะเห็นว่าค่า r square นี่แบบค่อนข้างสวยเลยนะครับขยายตรงนี้ได้นะครับแต่ตรงนี้ได้นี่ก็จะได้ค่า r square เป็น 0.9964 ถึง 0.99 แสดงว่าใกล้เคียงกับ1มากดังนั้นกราฟตัวนี้ใช้ได้แน่นอนนะครับเราก็จะเอาค่าสมการตรงนี้นะครับมาคำนวณหาเป็นค่า EC50 นะครับหาค่า EC50 ได้นะครับทีนี้ถ้าเราอยากตกแต่งกราฟทำยังไงกดเครื่องหมายบวกตัวนี้นะครับอยากเพิ่มชื่อแกนนะครับก็เลือก axis title ตรงนี้นะครับชื่อแกน x ชื่อแกน y นะครับโอเคแล้วก็มาดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็ลบออกแล้วก็พิมพ์ชื่อทีนี้ตรงนี้ก็ดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็ลบออกอะไรประมาณนี้นะครับทีถ้าหากเป็นการทำบนกระดาษเหมือนสมัยก่อนนะครับตั้งแต่เรายังเป็นนักศึกษาอยู่หรือบางท่านอาจจะไม่ทันแล้วนะครับก็จะต้องใช้วิธีการลากเส้นนะครับอย่างเช่น50อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้50ดูซิจุดตัดอยู่ตรงนี้แล้วก็ลากลงมาที่เขาเรียกว่าจุดตัดแกน x อะไรเงี้ยนะครับนั่นแปลว่ามันจะเป็น3จุดหน่อยๆประมาณ 3.4 อะไรประมาณนี้นะครับ 3.4 EC50 ก็อยู่ประมาณนั้นนะครับแต่ทีนี้เราสมัยใหม่กว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้การคำนวณด้วยสูตรนะครับอันนี้ก็ลบออกไปก่อนนะครับทีนี้เรารู้แล้วเนาะว่าค่า y มันคือเปอร์เซ็นต์นะครับ y คือเปอร์เซ็นต์ส่วน x คือความเข้มข้นนะครับทีนี้หลักการของ EC50 ก็คือว่าเราจะฟิกค่า y ไว้นะครับว่า y เนี่ยy มันเท่ากับ50แล้ว x เนี่ยมันจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับ x จะเท่ากับเท่าไหร่ทีนี้จากสมการนะครับจากสมการก็คือ y เท่ากับ 14.736x บวก 2.33 นะครับดังนั้นเราก็จะต้องมาทำการกับด้านสมการเราอยากหาค่า x เนาะเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้ x อยู่ตัวเดียวอย่างโดดเดี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะเอาค่า y นะครับลบด้วย 0.233 แล้วก็ค่อยหารด้วย 14.736 นะครับจากสมการที่เราเห็นนะครับก็คือy เนี่ยเท่ากับ 14.736x บวกกับ 2.233 นะครับทีนี้เราต้องการหาค่า EC50 นะครับ EC50 ก็คือค่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเปอร์เซ็นต์ของ DPPH Radicalสกาเวนจิ้งเนี่ยเท่ากับ50นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเอา50เนี่ยไปแทนในค่า y นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะกลับสมการตรงนี้นะครับจากตรงนี้ก็จะเป็นx ก็จะเท่ากับ50ลบ 2.33 หารด้วย 14.736
นะครับทีนี้เรากดเครื่องคิดเลขก็ได้นะครับหรือจะใช้ Excel ก็ได้นะครับ x ก็จะเท่ากับวงเล็บเปิดนะครับ50ลบ 2.33 วงเล็บปิดหารด้วย 14.736 นะครับดังนั้นนะครับค่า EC 50ของแกลลิกแอซิดนะครับก็จะเท่ากับตัวนี้นะครับดังนั้นค่า EC 50ของแกลลิกแอซิดก็คือเท่ากับ 3.2349 นะครับให้เขาปัดเศษให้หน่อยสิเท่ากับ 3.23 นะครับนี่ก็คือวิธีหาค่า EC 50นะครับแล้วก็ใส่หน่วยเข้าไปนะครับซึ่งมันก็คาดเคลื่อนใช่ไหมครับจากที่เรากะด้วยสายตาเนาะเมื่อกี้เราคิดว่ามันน่าจะเท่าประมาณสัก 3.4 อะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆมันเท่ากับ 3.23 นะเพราะฉะนั้นการคำนวณแบบเนี้ยก็จะทำให้ได้ค่าที่ค่อนข้างแม่นยำกว่านั่นเองนะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยก็สามารถเอาไปใช้ได้กับการคำนวณนะครับการวิเคราะห์ความเข้มข้นต่างๆในทางเคมีได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากๆนะครับ